จารย์สูตรพามาปู่อือลือครั้งแรกนะครับขี่เรือนี่ครับขี่เรือคุณลุงนะครับแล้วก็มีอาก่อนที่จะไปไหว้ตะกร้าละ100บาทเบิ่งวิวนะครับสวยเรือปีนะคะคนร้ายหลายเบิงข้าเต่ามาหวายคุณปูไอ้ปูนะครับปูอื่นครับมีใบซีนี่อย่างมาหวายครับเราขอบไปชมบรรยากาศข้างในดูจากเรือก่อนนะครับมาถึงแล้วครับบรรยากาศข้างในนะครับยางลงสะพานมาก็จะปีนป้ายแบบนี้ครับนี่ครับดอนเกาะโพนครับนี่ครับเป็นเกาะเกาะกลางน้ำจุดเก็บค่าบริการครับเด็ก100บาทผู้ใหญ่200บาทครับยกเว้นผู้สูงอายุกับผู้พิการครับครับคนร้ายหลายครับสวก็อย่าลืมแสดงบัตรด้วยครับเด้อมานี่ก็มาเก็บค่าบัตรนะครับได้บัตรมาแล้วครับผู้ใหญ่นะครับบัตรละ20บาทนะครับเป็นบัตรแบบนี้นะครับเราจะเดินเข้าไปครับทางแบบนี้เข้าไปไปเรื่อยๆครับคนหลายๆได้ยินเสียงของแล้วเสียงคนจีเป่าเป็นหอยสังไหมพี่น้องมันก็จีเป่าเป้าน่าจะเป้าแบบพิธีอื่นปูนะครับถึงร้านแล้วครับคนไม่แก้บนกระไรครับแม่มาลำถวายปูนี่คือเขาสำเร็จมาแล้วเขาก็เลยมาบวงสรวงนี่เป็นมาบวงสรวงครับเราก็มีตั้งแต่มีจากน่าจะ 5,000 ไปจนถึงหลักหลายแสนแล้วแต่เจ้าภาพนะครับแล้วแต่คนที่ประสบความสำเร็จที่ทำกันได้เพื่อนมาบวงสรวงกับนี่ใส่เสื้อสีขาวนะครับฐานเรือเป็นเกาะนะครับตรงนี้พี่เพื่อนเพื่อนบวงสรวงกันครับพี่น้องจากที่ไหว้ปู่เสร็จแล้วก็เสียงดวงนะครับอีสานสูตรมาเสียงดวงพี่น้องมากาจะตามไม่ได้นะครับเข้าสิปดหนีกันนะครับพี่โอ้ยช่องดังๆนะครับโอ้ยเด็กได้เบิ่งเอาด้วยครับนี่เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรอบๆนะครับที่มาเป็นพิธีกรรมนะครับในการมาไหว้ปูครับปูลือนะครับชาวต่างชาติพร้อมนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับเอิงเอาละครับเลขนะครับ
ติดตามส่องอีสานสูตรนะครับได้สูตรได้หลากเหมือนกันนะครับไม่ละบ่อนี่ต้องเรียกอย่างที่ไปทางค้างติวนะครับรอรุ่นกันอยู่ครับติ๋งครับน่าจะเป็นติ๊ก60นะครับพี่น้องอันนี้เป็นเครื่องถวายเพิ่นนะครับมาบูชาเพิ่นก็จะมีเยสุครับแล้วก็เป็นขี้ข้าวหมากหวานเฮาเอิ้นขี้ข้าวหมากนี่ครับหลวงองค์ปู่ลือนะครับจะมีบทสวดเพิ่นด้วยนะครับนี้นะครับทางบ้านผู้ใดศรัทธาก็สวดตามได้นะครับนี่ครับขอพรกับเพิ่นเด้อครับเป็นองค์นี้ปู่ลือนะครับกาดหลบบอดค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งสวยๆบทสวดมคราชนะครับปู่อือลือมคราชนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมีคนศรัทธาเป็นกับมานะครับมีความเชื่อนะครับตามว่าอีสานสูตรพี่ติ๋วนี่เชื่อบ่ครับว่ามีพญานาคเชื่อนะครับตามพระพุทธเจ้าตามประวัติพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเกจิอาจารย์หลายองค์ที่เพิ่นเห็นนะครับเห็นนี่เป็นกายทิพย์นะครับส่วนบุคคลธรรมดาที่จิตใจบ่บริสุทธิ์หลายนี่สิบ่เห็นเพิ่นนะครับว่าเพิ่นเป็นเทพนะครับเป็นเทพเป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวขี่เรือกลับนะครับจริงครับไปท่าเรือเลยครับเอาไว้ปูแล้วแล้วได้เลขเรียบร้อยแล้วครับมาเมื่อนี้วันที่31ครับเดือน10ครับเดือนตุลา31เดือนตุลา2565นะครับตามได้ครับพรุ่งนี้ไม่อื่นนะครับท่าเรือเจ้าหลายนะครับบรรยากาศดีมากเลยเป็นกำลังตกดินครับผมอีสานสุดสมีนะคะวันนี้ผมขึ้นเรือแล้วครับวันนี้จะพากลับแล้วเด้อครับบรรยากาศดีมากเลยไม่ดูกล้องแต่วินตกดินผู้ใดมีโอกาสกลับมานะครับที่บึงกาฬนะครับบึงกาฬอำเภอเซกาใช่ไหมมาไหว้ปู่ลือครับดูบรรยากาศครับผม